สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ตอบคอมเมนต์เหมือนเดิมเด้อนะครับมีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าเผาข้อเหวี่ยงของผมนะครับอันนี้ก็คือเผาข้อเหวี่ยงนะที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเผาข้อเหวี่ยงมันสไลด์ซ้ายขวาได้เนี่ยนะครับต้องทําการแก้ไขอย่างไรนะครับกับคําถามที่ถามเข้ามาแต่บ่ได้ระบุรถนะครับบ่ได้ระบุรุ่นรถให้ผมนะครับผมจักสิตอบพี่น้องจังได๋นะครับเพราะว่านะครับในรถแต่ละรุ่นแต่ละปีพ.ศ.ที่ผลิตนั้นนะครับบางรุ่นมันก็ต้องขยับได้บางรุ่นก็ขยับไม่ได้นะนะครับในเมื่อเพื่อนๆถามเข้ามาจะอธิบายโดยรวมรวบยอดเลยก็แล้วกันนะครับถ้าเป็นรถ2จังหวะย้ำถ้าเป็นรถ2จังหวะนะครับในตระกูลของค่าย Honda นะครับถ้าเป็นรถ2จังหวะในตระกูลของ Honda นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่ารถโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายใดยี่ห้อไหนรถโบราณไม่ว่าจะเป็นค่ายใดยี่ห้อไหนเผาข้อเหวี่ยงจะสไลด์เข้าสไลด์ออกไม่ได้ชัดบ่พี่น้องนะครับเอาเป็นว่ารถรุ่นเก่าก้อนนี่ละนะครับรถรุ่นเก่าเผาข้อเหวี่ยงนะครับจะสไลด์ซ้ายขวาไม่ได้เราจะสังเกตได้จากเวลาที่เราทําการผ่าเครื่องเนี่ยแล้วเวลาที่เราทําการผ่าเครื่องในรถสมัยก่อนสมัยโบราณนั้นนะครับเวลาที่เราประกบแข็งเครื่องเข้าปั๊บนี่เราต้องใช้ค้อนตีเข้าไม้รองแล้วก็ค้อนตีส่งเข้านะครับอันนั้นก็คือในสมัยโบราณรถโบราณของเรานะครับเบ้าลูกปืนเขาจะฟิตพอดีฟิตไม่ใช้คําว่าฟิตพอดีใช้คําว่าแน่นปึ๊กเลยนะครับแล้วก็ออกการออกแบบคำนวณมานะครับการออกแบบคำนวณของแข็งมานะครับจะไม่ให้มีระยะรุนเลยในรถ2จังหวะนะครับระยะรุนคืออะไรระยะรุนก็คือระยะที่เราโยกเข้าโยกออกนี่แหละนะครับในรถ2จังหวะจะไม่มีระยะรุนเลยนะครับเพื่อนๆนะอันนี้ไปสังเกตดูก็แล้วกันนะครับของรถทุกค่ายเลยรถ2จังหวะนะครับแต่พอมาเป็นนะครับย้ำดีๆฟังดีๆแต่พอมาเป็นรถ4จังหวะเริ่มตั้งแต่ตระกูลเวฟขึ้นมาเริ่มตั้งแต่ตระกูลเวฟลอยขึ้นมานะครับถ้าเป็นของ Honda นะเผาข้อเหวี่ยงเผาราวเกียร์เผาทุกชนิดนะครับชุดเผาทุกชนิดเนี่ยที่อยู่ภายในห้องเกียร์ห้องเครื่องเนี่ยจะสไลด์ซ้ายขวาได้ย้ำนะจะสไลด์ซ้ายขวาได้นะครับนะครับโดยนะครับถ้าเป็นรถตระกูลเวฟเนี่ยนะครับในเวฟได้หลายรุ่นไม่ว่าจะเวฟไอเวฟบ่ไอนี่แหละนะครับเวฟ125นะครับฝั่งเผาข้อเหวี่ยงนะครับเผาข้อเหวี่ยงฝั่งทางด้านจานไฟเผาข้อเหวี่ยงฝั่งทางด้านจานไฟจะมีสลักกับสปริง1ตัวจะมีสลักกับสปริง1ตัวดันลูกปืนเผาข้อเหวี่ยงไว้นะครับเห็นไหมนะครับมันจะมีสลักแทงเข้าไปดันลูกปืนเผาข้อเหวี่ยงไว้นั่นหมายความว่าสปริงกับสลักนะครับที่เขาออกแบบมานั้นนะครับเป็นตัวประคองนะครับให้เผาข้อเหวี่ยงนะครับอยู่ตรงกลางนะครับให้เผาข้อเหวี่ยงอยู่ตรงกลางแข็งเสมอนะครับแล้วนะครับออกแบบมาเพื่อนะครับเจอแรงกระแทกแรงกระชากเผาข้ออย่างมันจะสไลด์ได้ซ้ายขวาได้เป็นเรื่องปกตินะครับเขาออกแบบมานะครับให้ใช้สปริงเป็นตัวดันเพราะว่าสปริงมันจะยุบยืดหดยืดหดได้นะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ฝากไปพิจารณาด้วยนะครับรถมันจะมีระยะฟรีอยู่นิดนึงนะครับนิดนึงนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับคันนี้ก็นะครับขยับได้อยู่นะครับขยับได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณ1 มิล 1 มิล 1-2 มิลด้วยซ้ําไปนะครับนี่มันมีระยะฟรีอยู่นะครับเราดึงเรารู้สึกได้นะครับนะครับมันเป็นปกตินะครับเพื่อนผมไม่รู้ว่าผมจะดึงยังไงให้เพื่อนๆได้เห็นนะเดี๋ยวผมจะลองดึงให้ดูนะครับว่านะครับมันจะขยับเข้าออกไหมนะครับดูตรงฟันเฟืองก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวซูมขยายสักนิดนึงนะครับเห็นไหมนะครับมันจะสไลด์ซ้ายขวาได้นะครับเพื่อนๆสไลด์ซ้ายขวาได้นะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับมันสไลด์ซ้ายขวาได้เนี่ยเห็นไหมนะครับมองไม่เห็นอีกใช่ไหมมุมนี้ดูนะครับมุมนี้ดูนะครับดูนะฟันเฟืองกับขอบแข็งนะครับฟันเฟืองกับขอบแข็งนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมันจะสไลด์ซ้ายขวาได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับ
การที่มันสไลด์ซ้ายขวาได้นะครับก็เท่าที่ผมดูเนี่ยความรู้สึกผมก็ว่าประมาณ1มิลนะครับเพื่อนๆเห็นเป็นยังไงบ้างนะครับดูจากตรงนี้นะครับมันสไลด์เข้าออกนะครับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับผมว่าประมาณ1มิลนี่แหละนะครับมันสไลด์เข้าออกได้นะครับเพื่อนๆรวมไปจนถึงนะครับเพื่อนๆอาจจะยังไม่ได้สังเกตนะครับว่านะครับลูกปืนเผาข้อเวียงเนี่ยลูกปืนเผาข้อเวียงเนี่ยนะครับเพื่อนๆเคยซื้อของใหม่มานะครับเพื่อนๆเคยสังเกตไหมเวลาที่เราไปซื้อลูกปืนเผาข้อเวียงมาของใหม่เนี่ยเราล้างออกดีๆเขย่าดูนะครับล้างออกดีๆเขย่าดูมันจะมีระยะฟรีให้ตัวของลูกปืนด้วยลูกปืนมันก็จะขยับเข้าออกด้วยนะครับอันนี้ฝากไปพิจารณานะบางคนบอกว่าเผาข้อเวียงผมมันเลื่อนสไลด์ซ้ายขวาได้นะครับแต่จริงๆนะครับเดิมทีเผามันก็สไลด์ซ้ายขวาได้อยู่แล้วมาบวกกันกับลูกปืนที่มีระยะรุนเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นชักเข้าชักออกได้เยอะนะครับเพื่อนนะให้ไปสังเกตดูลูกปืนนะครับมันจะมีระยะรุนอยู่นะครับสไลด์เวลาเราเขย่าเนี่ยของใหม่ๆล้างออกดีๆเขย่านะครับมันจะกึกกักกึกกักอยู่นะครับไปสังเกตนะแต่ก่อนผมสมัยก่อนผมก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันว่าลูกปืนณปัจจุบันนี้นะครับทำไมมันหลวมอย่างนี้นะครับนะครับบางที่ผมไปซื้อของใหม่มาเนี่ยทั้งที่ก็เป็นของแท้ตลับละ500 600เนี่ยนะครับก็เอามาเขย่าดูมันก็หลวมจริงๆนะครับเพื่อนๆนะอันนี้ไปพิจารณาเรื่องของลูกปืนด้วยนะครับถ้าหากว่าลูกปืนมันมีระยะรุ่นระยะฟรีเยอะก็ทำการเปลี่ยนลูกปืนออกไปซะนะครับวิธีการแก้ไขมันแก้ไขไม่ได้แล้วล่ะถ้าลูกปืนหลวมนะครับหลวมสไลด์ซ้ายขวาได้เยอะๆนะครับมันจะมีพิกัดของมันอยู่นะครับในส่วนของนะครับกรณีที่เราโยกได้แบบนี้ซ้ายขวาแบบนี้ถ้าโยกเกิน1มิลก็แล้วกันเอาเป็นว่าถ้าโยกเกิน1มิลนะครับแต่นะครับคำว่าถ้าโยกเกิน1มิลเราก็ต้องมาอย่าลืมบวกตัวนี้ด้วยนะครับตัวลูกปืนข้อเวียงมันก็มีระยะรุนในตัวของมันถ้านะครับมันสไลด์ซ้ายขวาได้นะครับมันมีทางเดียวที่จะแก้ไขก็คือส่งลงกึ่งตัดแผ่นชิมรองนะครับส่งลงกึ่งตัดแผ่นชิมรองก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะแต่ที่แน่ๆนะครับอย่าลืมว่าเขาออกแบบมานะครับเวลาที่มันร้อนนะครับเวลาที่มันร้อนเนี่ยแข็งมันอาจจะบีบตัวนะครับเขาก็เลยออกแบบมาให้ในขณะเครื่องเย็นมันมีระยะรุนนะครับระยะรุนก็คือระยะขยับซ้ายขวานี่แหละนะครับเวลาเครื่องร้อนแข็งเครื่องมันอาจจะบีบเข้าไปให้มันแน่นก็ได้นะครับอันนี้เราไม่เคยโยกในจังหวะที่นะครับเครื่องยนต์ร้อนๆนะครับผมก็ไม่เคยโยกเหมือนกันแต่ที่แน่ๆนะครับอันนี้โยกให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับมันมีระยะรุนอยู่นิดนึงนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าในขั้นตอนการประกอบนะครับในขั้นตอนการประกอบเครื่องยนต์ณปัจจุบันนี้นะครับเขาจะสวมลงเฉยๆนะเขาไม่ได้ใช้ค้อนตอกเลยนะครับเอาแข้งมาประกบมือเขย่าแล้วมันก็ลงจนสุดนะครับดังนั้นนะครับเบ้าลูกปืนรถปัจจุบันนี้จะไม่ได้แน่นนะครับเพื่อนๆเบ้าลูกปืนจะไม่ได้แน่นนะในสไตล์ของ Honda นะครับในสไตล์ของ Yamaha ก็จะฟิตลูกเบ้าลูกปืนก็จะฟิตขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็จะฟิตขึ้นมานะครับแต่ของ Yamaha ดูเหมือนว่าจะไม่มีระยะฟรีไม่มีระยะรุนเลยนะครับเพื่อนๆก็คงจะมีเฉพาะระยะรุนของชุดลูกปืนนี่แหละนะครับเพื่อนๆนะเอานี้คลิปนี้ก็เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้ที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับก็เอาไปพิจารณาเรื่องของลูกปืนรุนนะครับพอข้อเวียงเดิมๆมันขยับได้อยู่แล้วซ้ายขวานะครับถ้ามันขยับได้เกิน1มิลก็เอาไปเข้าลงกึ่งเดี๋ยวเขาตัดแผ่นชิมลองปรับหาให้เราเองนะครับคลิปนี้คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ